สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พาชมงานกออิฐนะครับหลัง A2 อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเฮ้ยเชื่อมเหล็กตรงไหนอะไรยังไงนะครับแผงมั่นคงหรือเปล่านะครับมาโยกเล่นกันได้นะครับดูว่ามันโยกหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวไปดูครับขั้นตอนการกออิฐก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญมากนะครับเราต้องมาตรวจดูบ่อยๆนะครับว่าพวกเอ็นทับหลังพวกเหล็กพวกอะไรพวกเนี้ยมันโอเคไหมนะครับเนี่ยลองสังเกตดูนะเนี่ยครับเห็นปะเหล็กเนี่ยครับมันจะเชื่อมกับเททับหลังตรงนี้นะครับเชื่อมกับเหล็กนะแล้วก็ไปเชื่อมกับเศษด้านบนนะครับเห็นปะนะครับถ้าไม่มีเหล็กเชื่อมตรงนี้นะครับโอกาสผนังจะเหมือนกับว่าหักตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีกองอ่ะมันเป็นประตูบานใหญ่นะครับเนี่ยถ้าเป็นประตูบานใหญ่เนี่ยต้องเชื่อมแบบนี้นะครับใช้เหล็ก9เลยนะครับเนี่ยเชื่อมติดเลยนะครับแล้วเวลาเราก่ออิฐอ่ะก่ออิฐไปชนเศษด้านบนนะครับเราก็ต้องเสียบหนวดกุ้งเชื่อมด้วยนะครับเพื่อยึดแผงไม่ให้มันโยกนะครับเนี่ยนะครับเวลาก่อเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วล่ะเราก็มองไม่เห็นแล้วครับไม่รู้เรื่องแล้วว่าไส้ในเป็นยังไงนะครับถ้าอย่างเงี้ยเรายังเห็นอยู่นะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเนี่ยเสาเอ็นนะครับเนี่ยตรงวงกบประตูเนี่ยต้องมีเสาเอ็นนะครับแล้วเสาเอ็นต้องเป็นเหล็กด้วยนะเห็นปะอันนี้เหล็ก4หุ่นเลยเนี่ยนะครับเหล็กป้องอ้อย4หุ่นเลยนะครับเนี่ยเททับหลังยาวเลยนะครับทับหลังก็ไม่ใช่เหล็กสำเร็จด้วยนะใช้เหล็กน่าจะเหล็ก6มิล นะครับน่าจะเหล็ก6มิล2หุ่นครับเนี่ยเททับหลังนะครับนี่เททับหลังเนี่ยแล้วก็แผงไหนข้างบนเห็นปะตรงไหนมีหน้าต่างก็จะเป็นเหล็กเชื่อมเหล็ก9ขึ้นไปติดบนอาเซแล้วก็ก่อชนอาเซแล้วก็เสียบหนวดกุ้งอีกทีหนึ่งนะครับเสียบเหมือนกับว่าเสียบเหล็กยึดกับอาเซครับนะครับประมาณนี้แล้วก็ตรงไหนมีขอบประตูหน้าต่างก็ต้องเทเอ็นทับหลังนะเทตั้งแต่ข้างล่างนะครับข้างล่างข้างๆ ข้างบนเนี่ยเทใช้ปูนเทหมดเลยนะครับปูนแดงผสมทรายหยาบผสมหินนะครับเนี่ยข้างล่างข้างบนเนี่ยครับเนี่ยลองมาโยกเล่นได้เลยเนี่ยไม่ขย่าแน่นอนนะครับเนี่ยนะตรงไหนมีหน้าต่างเนี่ยว่าเห็นเหล็กวะมีทับหลังมีอะไรหมดเลยนะครับก็กำลังจะก่ออีกครึ่งนึงก็เลยมาถ่ายไว้ให้ดูก่อนนะครับว่าเฮ้ยไส้ในก่อนทำมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเวลาก่อไปแล้วก็ไม่เห็นอะไรแล้วนะครับก่อชาไปแล้วก็หมดแล้วไม่เห็นอะไรแล้วครับเนี่ยทับหลังสวยนะครับเทครบทุกจุดครับแบบนี้แผงมั่นคงแน่นอนเนี่ยอย่างเงี้ยครับเททับหลังรอบเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นเสาเอ็นนะเนี่ยนะครับเสาเอ็นนะครับแล้วข้างบนอาเซตรงไหนที่มีแผงก่อแล้วข้างบนไม่มีเหล็กนะครับผมก็จะให้ช่างเชื่อมเหล็กเชื่อมเหล็กอาเซเสริมนะครับเพื่อรับแผงก่อนะครับไอ้งานพวกนี้นะครับคือถ้ามันไม่มั่นคงอ่ะโอกาสผนังแตกร้าวอ่ะมันจะค่อนข้างสูงนะมีห้องน้ำประตูหลังบ้านนะครับโอเคประมาณนี้ครับใครว่างๆอยากมาดูงานอยากมาศึกษางานก็ได้เลยนะครับยินดีเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับนะครับเริ่มเรียนเนี่ยเริ่มสอนสดเนี่ยวันที่28ตุลานะครับถึงวันที่1พฤศจิกายนนะก็สอนสด5วันนะครับเรียนสดออนไลน์นะสอนสดไลฟ์สดในกลุ่มปิดนะครับก็ท่านใดสนใจสมัครก็เนื้อหาเนี่ยก็อัดแน่นอัดเต็มให้ทุกอย่างเลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่แรกเลยนะมือใหม่จริงๆนะครับสอนตั้งแต่เริ่มหาที่ดินเลยนะครับขั้นตอนการก่อสร้างขั้นตอนการเจรจาต่อรองที่ดินนะครับขายยังไงนะครับยิงแอดยังไงนะครับโพสต์ยังไงเพจยังไงขั้นตอนการก่อสร้างยังไงคุยกับผู้รับเหมายังไงนะครับไม่ให้โดนโกงนะครับทำสัญญายังไงนะครับมีสัญญาต่างๆส่งให้ก่อนนะครับมีหนังสือให้อะไรให้นะครับก็ราคาพิเศษนะครับตอนนี้อยู่ที่ 2,900 นะครับและที่สำคัญนะครับก็ได้ผมเป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับมีอะไรติดปัญหาตรงไหนเนี่ยโทรมาคุยกันได้เลยนะครับก็คุยโดยตรงเลยนะผมคุยเองนะครับโทรมาปรึกษาโทรมาคุยเรียนเสร็จแล้วหรือก่อนเรียนนะครับติดปัญหายังไงมีที่ดินไม่มีทุนทำยังไงดีไม่มีที่ดินไม่มีทุนทำยังไงดีอ่ะ
มีสอนให้หมดเลยนะไม่มีที่ดินไม่มีทุนนะครับก็เริ่มได้นะนะครับใช้เงินแบงก์ได้กู้เงินธนาคารได้นะครับให้ลูกค้ากู้ก็ได้นะครับมีหลากหลายวิธีมากเลยครับสอนแบบอัดแน่นอัดเต็ม5วันนะวันละชั่วโมงครึ่งนะครับใครอยากมาศึกษาหน้างานจริงนะครับโครงการผมเองนะครับก็มาได้ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็ถ้าใครมาเนี่ยก็จะพาเดินดูนะนะครับยังนู้นยังไงยังนี้ยังไงเดินก็คุยกันนะครับคุยกันเหมือนคุยกันตัวอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับโอเคสมัครก็ทักไลน์มาเลยครับ